ในตอนที่ผ่านมาพวกเราได้สำรวจชีวิตเบื้องหลังของอัครทูตเปาโลเปาโลเกิดที่เมืองทาซัสพ่อของซาโลต้องการให้เขาศึกษาต่อที่เยรูซาเล็มเปาโลจึงออกเดินทางจากเมืองทาซัสและล่องเรือมายังท่าเรือเมืองซิซาเลียเฮโรดสร้างท่าเรือที่สวยงามไว้ที่นี่และเรียกชื่อเมืองนี้ตามชื่อกษัตริย์ซีซาร์ออกัสตัสจากที่นี่ซาโลต้องเดินทาง50ไมล์ไปยังเมืองเยรูซาเล็มต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันก่อนจะไปถึงเมืองเยรูซาเล็มเมื่อมาถึงเมืองเยรูซาเล็มซาโลคงจะเห็นพระวิหารที่ยิ่งใหญ่อลังการซาโลนั้นเป็นลูกของฟาริสีซาโลจึงได้ไปศึกษากับรบีที่มีชื่อว่ากามาลีเอลผู้มีชื่อเสียงเป็นอย่างดีหนังสือทามัดตั้งนามให้กามาลีเอลว่าผู้ทรงเป็นเกียรติยศแห่งธรรมบัญญัติซาโลกลายเป็นรบีของพวกฟาริสีฟาริสีคือกลุ่มโบราณนิยมที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างเคร่งครัดซาโลเลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างรวดเร็วและในไม่ช้าก็กลายเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลมากในเยรูซาเล็มในเวลานั้นมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเมืองเยรูซาเล็มพวกสาวกของพระเยซูกำลังประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพวกเขาบอกว่าเขาได้พบพระเยซูและได้กินข้าวกับพระองค์มีคนหนึ่งบอกว่าเขาได้แตะที่มือของพระเยซูในช่วงนั้นมีคนยิวที่พูดภาษากรีกมากอยู่ในเมืองเยรูซาเล็มพวกเขาไม่ได้มาจากปาเลสไตน์แต่เขามาจากแคว้นอื่นๆที่พูดภาษากรีกหนึ่งในคนเหล่านั้นมีชื่อว่าสเตเฟนวันหนึ่งขณะที่สเตเฟนกำลังประกาศเรื่องของพระเยซูพวกผู้นำศาสนาในเมืองเยรูซาเล็มได้ยินว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่พวกนั้นเลยพยายามที่จะถกเถียงกับสเตเฟนพวกเขาพยายามจะโต้เถียงว่าพระเยซูไม่ใช่พระเมสสิยาห์เขาจึงจับกลุ่มสเตเฟนและนำมาอย่างหน้าสภาแซนฮีเดรียนที่นั่นซาโลได้พบกับสเตเฟนถึงแม้ว่าซาโลจะมีความเฉลียวฉลาดแต่เขาไม่สามารถโต้เถียงชนะคำพยานของสเตเฟนได้ว่าองค์พระเยซูคริสต์คือพระเมสสิยาห์ผู้ที่คำทำนายในพระคัมภีร์เดิมกล่าวถึงพวกเขาฟังคำพยานจนถึงตอนที่สเตเฟนกล่าวถึงการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์แล้วทันใดนั้นพวกเขาก็ปิดหูและวิ่งเข้าไปหาสเตเฟนและลากสเตเฟนออกจากกรุงเยรูซาเล็มไปทางประตูสิงโตพวกเขานำสเตเฟนมายังหุบเขาพิดโดนที่นั่นสเตเฟนกล่าวว่านี่แหละข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่องและเห็นบุตรมนุษย์ทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วพวกคนเคร่งศาสนาก็เอาก้อนหินขว้างสเตเฟนขณะที่พวกเขากำลังฆ่าสเตเฟนสเตเฟนบอกว่าข้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าขอโปรดอย่าถือโทษพวกเขาเพราะบาปนี้นั่นคือประโยคที่สวยงามและมีพลังมากพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าพวกคนที่เอาหินขว้างสเตเฟนได้ฝากเสื้อผ้าของตนไว้ที่เท้าของซาโลและซาโลก็เห็นด้วยกับการฆ่าสเตเฟนซาโลได้ยินคำอธิษฐานของสเตเฟนที่ขอให้พระเยซูให้อภัยคนที่กำลังฆ่าเขาอยู่ซาโลแปลกใจในอำนาจของพระเยซูคริสต์ที่พวกสาวกของพระองค์ยอมที่จะให้อภัยคนที่กำลังฆ่าพวกเขาอยู่การข่มเหงของซาโลทำให้พวกสาวกของพระเยซูกระจัดกระจายออกไปจากเยรูซาเล็มพวกเขากระจัดกระจายไปยังซามาเรียดามัสกัสและบางคนไปไกลถึงเมืองอันติโอคพวกผู้เชื่อกำลังหนีออกจากกรุงเยรูซาเล็มเพราะซาโลกำลังไล่จับกลุ่มพวกผู้เชื่อและนำพวกเขาไปขึ้นศาลในไม่ช้าซาโลก็ได้จัดการกับพวกคริสเตียนทั้งหมดในแคว้นยูเดียมีเหลือแต่บางคนเท่านั้นที่เป็นพวกผู้นำยังเหลืออยู่มหาปุโรหิตจึงได้บอกให้ซาโลไปยังเมืองดามัสกัสและจัดการกับพวกคริสเตียนที่กำลังเผยแพร่คำสอนผิดๆซาโลได้รับจดหมายมอบอำนาจจากมหาปุโรหิตและมียามของพระวิหารเดินทางไปพร้อมกับเขาด้วยเขาต้องเดินทางจากเยรูซาเล็มไปยังดามัสกัส150ไมล์โด
ดังนั้นเขาคงจะใช้เวลาเดินทางประมาณ7วันระหว่างการเดินทางนั้นเซาโลมีเวลามากมายที่จะคิดถึงสิ่งต่างๆและในระหว่างทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำงานในจิตใจของเซาโลดังนั้นพวกเราจะตามรอยการเดินทางของเซาโลเซาโลเริ่มออกเดินทางจากเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคระหว่างทางเขาต้องผ่านหุบเขาและหุบเขานี้เองก็เป็นหุบเขาที่อยู่ในเรื่องชาวซามาเรียใจดีซาโลอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่านั้นมาก่อนเพราะเขาอาจจะได้ฟังคำสอนบางอย่างของพระเยซูเมื่อเขามาถึงเมืองเยริโคเขาอาจจะได้เคยยินเรื่องราวของซักเคียสคนเก็บภาษีผู้ได้กลับใจและได้ชดใช้ของที่เขาโกงมาเขาอาจจะได้ยินเรื่องราวของชาวตาบอดในเมืองเยริโคที่พระเยซูทรงรักษาให้มองเห็นได้ต่อจากนั้นซาโลก็เดินทางไปยังหุบเขาจอร์แดนระหว่างทางเขาต้องผ่านแม่น้ำจอร์แดนนี่คือที่ซึ่งยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเคยประกาศแก่พวกชาวยิวให้กลับใจยอห์นประกาศให้ชาวอิสราเอลกลับใจและรับบัพติศมาเซาโลคงได้ยินเรื่องราวที่พระเยซูเคยมารับบัพติศมาผ่านทางยอห์นที่แม่น้ำนี้เมื่อพระเยซูได้รับบัพติศมาเสร็จแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาในรูปแบบของนกพิราบที่นี่ยอห์นประกาศว่าพระเยซูคือลูกแกะของพระเจ้าเซาโลคิดกับตัวเองว่ายอห์นนั้นเข้าใจผิดแล้วเพราะพระเมสสิยาไม่สามารถมาจากนาซาเรตได้พระเมสสิยาต้องมาจากเบ็ดเลเฮมเมื่อเซาโลเดินทางผ่านหุบเขาจอร์แดนแล้วประมาณวันที่4เขาคงจะมาถึงที่ส่วนทางด้านใต้ของทะเลสาบกาลิลีซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่าทะเลสาบไทเบเรียสซึ่งตั้งชื่อตามจักรพรรดิของโรมเมืองซึ่งอยู่บนเนินเขาใกล้ๆนี้ก็มีชื่อว่าไทเบเรียสเหมือนกันทะเลสาบนี้มีชื่อเรียกอีกอันหนึ่งว่าทะเลสาบกินนาซาเรตเพราะว่าทะเลสาบนี้อยู่ใกล้กับที่ราบกินนาซาเรตทะเลสาบนี้อุดมสมบูรณ์มากและมีปลามากมายอยู่ในทะเลสาบนี้ดังนั้นจึงมีหมู่บ้านและเมืองต่างๆถูกตั้งขึ้นล้อมรอบทะเลสาบนี้ทะเลสาบนี้มีความยาว13ไมล์และความกว้าง8ไมล์ทะเลสาบนี้ต่ำกว่าน้ำทะเล700ฟีตจึงเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ต่ำที่สุดในโลกถนนที่เซาโลเดินทางอยู่ไปประจบกับถนนที่ชื่อว่าแกรนด์ทรังโรดนี่คือถนนที่เก่าแก่และสำคัญมากในยุคโบราณถนนนี้เชื่อมต่ออียิปต์กับดามัสกัสกับเอเชียไมเนอร์และทางตะวันออกเชื่อมไปยังเปอร์เซียและประเทศจีนนี่คือถนนนานาชาติที่สำคัญเซาโลต้องเดินทางรอบทะเลสาบกาลิลีและต้องผ่านไปยังหมู่บ้านที่มีชื่อว่ามักดาลาหมู่บ้านนั้นคือหมู่บ้านของมารีชาวมักดาลามารีนั้นให้คำพยานว่าเขาได้เห็นพระเยซูหลังจากที่พระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายไม่มีใครเชื่อคำพยานของนางเพราะเหตุการณ์นั้นเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครเชื่อเรื่องเล่านี้แต่สิ่งที่มารีพูดคือความจริงในระหว่างที่เซาโลเดินเลียบทะเลสาบกาลิลีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานในจิตใจของเขาและเขาก็คำนึงว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าเรื่องราวนั้นคือเรื่องจริงเมื่อเดินทางไปสุดทะเลสาบกาลิลีเซาโลก็ไปถึงเมืองคาเปอร์นาอุมนี่คือเมืองที่พระเยซูได้กระทำการอัศจรรย์มากมาย1ใน3ของการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำได้เกิดขึ้นที่นี่ซาโลอาจจะเข้าไปยังธรรมศาลาที่เมืองนี้และเขาอาจจะเชิญให้ซาโลเทศนาสั่งสอนในธรรมศาลานั้นธรรมศาลาที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่4แต่ถ้าเรามองดูดีๆเราจะเห็นหินสีดำและหินสีขาวหินสีดำนั้นคือธรรมศาลาเก่าซึ่งถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่1
นั่นคือธรรมศาลาหลังเดียวกันกับที่พระเยซูเคยเทศนาสั่งสอนถ้าพวกเขาเชิญซาโลให้เทศนาที่ธรรมศาลาในเมืองนั้นซาโลอาจจะได้พบกับนายร้อยชาวโรมันในที่ประชุมนายร้อยชาวโรมันคนนี้เป็นผู้บริจาคเงินสร้างธรรมศาลาและเป็นคนที่พระเยซูทรงรักษาคนรับใช้ของเขาให้หายและซาโลอาจจะได้พบกับไยรัสนายธรรมศาลาซึ่งพระเยซูเคยชุบชีวิตลูกสาวของเขาให้ฟื้นขึ้นมาจากความตายลูกสาวของเขาอาจจะได้พบปะกับซาโลในที่ประชุมวันนั้นซาโลอาจจะได้พบกับคนที่พระเยซูเคยขับผีออกคนนั้นมีผีร้ายพูดว่าพระเยซูแห่งนาซาเร็ธท่านต้องการอะไรจากพวกเราท่านมาเพื่อทำลายเราหรือแต่พวกผีร้ายนั้นรู้ว่าพระเยซูไม่ได้มาจากนาซาเร็ธแต่มาจากเบธเลเฮมแต่พวกผีร้ายพวกนั้นต้องการจะเยาะเย้ยพระเยซูจึงเรียกพระองค์ว่าพระเยซูแห่งนาซาเร็ธแต่พระเยซูสั่งให้ผีร้ายนั้นเงียบไปและสั่งให้ผีร้ายออกมาจากชายคนนั้นชายคนนั้นอาจจะมีโอกาสได้พบปะกับซาโลในขณะที่เขาอยู่ในเมืองคาเปอร์นาอุมถ้าเปาโลอยู่ในเมืองคาเปอร์นาอุมและได้ยินเรื่องเล่าต่างๆถึงการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงได้กระทำเปาโลจะต้องสับสนอย่างแน่นอนและนี้ก็คือเมืองที่ยอห์นกับเปโตรอาศัยอยู่ในขณะที่ทำอาชีพเป็นชาวประมงเมื่อเดินทางออกจากเมืองคาเปอร์นาอุมแล้วซาโลก็ต้องผ่านชายฝั่งทะเลสาบกาลิลีทางตอนเหนือที่นี่คือที่ที่พระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนและทำการอัศจรรย์หลายอย่างในระหว่างทางเดินไปยังดามัสกัสเปาโลจะต้องผ่านเนินเขาที่พระเยซูเคยสั่งสอนและให้คำเทศนาบนภูเขาซาโลอาจจะได้เคยฟังคำสั่งสอนหลายอย่างของพระเยซูที่พระองค์เคยสั่งสอนบนภูเขานั้นคำสั่งสอนของพระเยซูที่อยู่ในมัทธิวบทที่5 6 7คำสั่งสอนเหล่านั้นพระองค์ได้สั่งสอนบนภูเขาแห่งนี้นี่คือเนินเขาที่อยู่ข้างทะเลสาบกาลิลีซาโลอาจจะพยายามลืมคำสอนเหล่านั้นขณะที่เขาเดินทางต่อไปยังดามัสกัสถนนที่ซาโลเดินทางต้องผ่านเมืองฮัดซอซึ่งเป็นเมืองป้อมปราการที่ปกป้องช่องแคบที่ต้องเดินทางผ่านระหว่างไปดามัสกัสจากเยรูซาเล็มแล้วซาโลจะต้องเดินทางต่อไปยังเมืองหลวงใหม่ของแคว้นซึ่งมีชื่อว่าซีซาเรียฟิลิปปายนี่คือเมืองที่เฮโรดฟิลิปสร้างพระวิหารไว้ให้บูชาซีซาร์เขาจึงตั้งชื่อเมืองนี้ตามชื่อซีซาร์และชื่อเขาเองเนื่องจากที่นี่คือเมืองหลวงของแคว้นและเป็นศูนย์กลางการปกครองดังนั้นซาโลอาจจะแวะพักค้างคืนที่เมืองนี้เมืองซีซาเรียฟิลิปปายเป็นหนึ่งในสามของต้นน้ำของแม่น้ำจอร์แดนบ่อน้ำที่นี่มีน้ำไหลออกมา20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำที่นี่จะไหลไปรวมจากน้ำที่มาจากแหล่งน้ำอีก2แหล่งนั้นและไหลลงไปเรื่อยๆจนถึงทะเลสาบกาลิลีจากทะเลสาบกาลิลีก็จะไหลไปตามแม่น้ำจอร์แดนยาวลงไปจนถึงทะเลตายน้ำพวกนี้ไหลออกมาจากแหล่งน้ำที่อยู่ในถ้ำถ้ำนี้ในสมัยก่อนคือที่นมัสการพระบาลเมื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชผ่านมาที่นี่เขาได้เปลี่ยนพระวิหารนี้ให้กลายเป็นพระวิหารของเทพเจ้ากรีกซึ่งมีชื่อว่าแผนเรายังสามารถที่จะเห็นหินที่ถูกเจาะในสมัยนั้นได้และเฮโรดก็ได้สร้างพระวิหารสำหรับบูชาออกัสตัสซีซาร์ไว้ในถ้ำแห่งนี้ในสมัยของซาโลนั้นน้ำยังไหลออกมาจากถ้ำแต่สมัยนี้น้ำไม่ได้ไหลออกมาแล้วเพราะว่ามีแผ่นดินไหวและปากถ้ำถูกปิดดังนั้นน้ำจึงไหลออกมาจากทางใต้ดินแทนซาโลคงอาจจะเดินทางมาพักอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดนตรงจุดนั้นเอง
เป็นที่ที่พระเยซูตรัสถามเหล่าสาวกว่าคนทั่วไปพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นใครเขาทั้งหลายทูลตอบว่าบางคนว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาแต่บางคนว่าเป็นเอลียาส่วนคนอื่นๆว่าเป็นเยเรมีหรือเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้เผยพระชนะแล้วพระองค์ตรัสถามเขาทั้งหลายว่าแล้วพวกท่านว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ถ้าเกิดเซาโลได้ยินคำพูดเหล่านั้นเขาคงคิดว่านี่คือการดูหมิ่นพระเจ้าเพราะทุกคนรู้ว่าพระเมสสิยานั้นมาจากเบธเลเฮมไม่ได้มาจากนาซาเรตเซาโลจะต้องเดินทางต่อไปยังดามัสกัสเพื่อไปกำจัดคริสเตียนที่นั่นระหว่างทางเขาคงคิดว่าพระเยซูดูหมิ่นพระเจ้าโดยการบอกว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำงานในจิตใจของเซาโลทำให้เขาเกิดความสับสนว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าพระเยซูคริสต์คือพระเมสสิยาแต่ทำไมเหล่าพวกผู้นำทางศาสนาคนอื่นไม่มีใครยอมรับว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาเช้าวันต่อมาเซาโลมุ่งมั่นที่จะเดินทางต่อไปยังเมืองดามัสกัสเขาคิดว่าเขากำลังทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่ระหว่างทางนั้นเซาโลต้องเดินทางผ่านที่ราบสูงโกลานตลอดทั้งทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานในจิตใจของเขาแต่เซาโลไม่ยอมฟังจิตสำนึกของตัวเองเพราะเขาคิดว่าเขากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาต้องการจะไปกำจัดพวกคริสเตียนซึ่งคือพวกสอนผิดจากบนเนินเขานั้นเขาสามารถมองเห็นเมืองที่เขียวสดเมืองดามัสกัสคือเมืองที่ตั้งอยู่บนโอเอซิสที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมืองนี้ดูงดงามยิ่งนักเมืองดามัสกัสถูกล้อมรอบด้วยภูเขาแห้งแล้ง3ด้านส่วนด้านที่4นั้นอยู่ติดกับทะเลทรายเมืองนี้ตั้งอยู่บนทุ่งหญ้าซึ่งถูกหล่อเลี้ยงโดยน้ำที่ไหลลงมาจากหิมะซึ่งอยู่บนภูเขาเมืองนี้เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังมีคนอาศัยอยู่ในปัจจุบันผู้คนบอกว่าเมืองนี้คือสวรรค์บนดินมูฮัมหมัดไม่ต้องการจะมาเยือนเมืองดามัสกัสเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะไปบนสวรรค์ก่อนที่จะตายขณะที่เซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมรอบตัวท่านท่านก็ล้มลงที่พื้นและได้ยินพระสุรเสียงตรัสว่าเซาโลเซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมตอนนั้นเซาโลคงตกใจกลัวมากและเขาคงไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่เขาจึงล้มลงไปที่ผืนเซาโลจึงถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นใครพระองค์ตรัสว่าเราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงแสดงว่าพระเยซูผู้นี้มีจริงแสดงว่าตลอดทั้งทางเซาโลนั้นเข้าใจผิดมาตลอดเขาไม่ยอมฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทำงานในจิตใจของเขาและเขาต่อสู้กับจิตสำนึกของตัวเองแทนที่จะยอมรับความจริงถึงแม้ว่าเซาโลจะตกใจกลัวแต่เขาก็คงอาจจะโล่งอกเพราะว่าในที่สุดเขาได้รู้ความจริงเขารู้ว่าทำไมตลอดทั้งทางเขาต้องต่อสู้กับจิตสำนึกของตัวเองซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กำลังทำงานในจิตใจของเขาบอกให้เขารู้ว่าพระเยซูคริสต์นั้นคือพระเมสสิยาในกิจการของอัครทูตบทที่26ข้อ14กล่าวไว้ว่าเซาโลเซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมการที่เจ้าถีบประตักก็เจ็บตัวเจ้าเองพวกเราหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าประตักคืออะไรแต่เซาโลนั้นเข้าใจดีประตักเป็นไม้ที่มีเหล็กแหลมฝังไว้ตรงปลายของไม้ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เมื่อเขาต้องการให้สัตว์เลี้ยงเดินไปทางไหนก็จะแทงสัตว์เลี้ยงให้เปลี่ยนทิศทางเซาโลก็เปรียบเสมือนสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ตลอดทั้งทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
พยายามทำงานในจิตใจของเซาโลต้องการให้เขาจะเข้าใจและเปลี่ยนทิศทางชีวิตของเขาแต่เปาโลต่อสู้กับจิตสำนึกต่อสู้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เปรียบเสมือนมัวที่กำลังถีบประตักอยู่เซาโลได้ฟังคำพยานของสเตเฟนและคำพยานนั้นก็ฝังลึกอยู่ในจิตใจของเขาทำให้ตลอดการเดินทางไปยังดามัสกัสพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ใช้คำพยานของสเตเฟนในการทำงานในจิตใจของเปาโลแต่เซาโลนั้นมุ่งมั่นจดจ่อกับภารกิจของเขาเขาไม่ยอมฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์บางครั้งพวกเราเองก็เป็นเหมือนเซาโลพวกเราไม่ต้องการฟังคำเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเราไม่สนใจคำเตือนนั้นพวกเราจึงเลือกที่จะมุ่งมั่นจดจ่อกับภารกิจและการงานของพวกเราแทนพวกเราพยายามเอาเรื่องอื่นเข้ามาใส่ในความคิดของพวกเราทำให้พวกเราไม่ต้องไปสนใจคำเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานอยู่ในจิตสำนึกของเราเซาโลก็ได้กระทำเช่นนั้นตลอดทั้งทางเขาไม่ยอมรับคำเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าองค์พระเยซูคริสต์คือพระเจ้าเซาโลนั้นเป็นผู้เคร่งศาสนาและต้องการทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะยกย่องพระนามของพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเขาเหมือนคนตาบอดที่มองไม่เห็นความจริงแต่ตลอดทั้งทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ได้เลิกที่จะทำงานกับจิตใจของเปาโลคนหลายคนได้อธิษฐานเผื่อเซาโลทั้งผู้เชื่อในเยรูซาเล็มและผู้เชื่อในดามัสกัสและที่นี่เองตรงทางเข้าเมืองดามัสกัสพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานและมาปรากฏแก่เปาโลถึงแม้ผู้เชื่อมากมายจะอธิษฐานเพื่อเซาโลแต่เซาโลนั้นยิ่งข่มเหงคริสเตียนมากขึ้นดูเหมือนว่าเขาจะห่างไกลจากความรอดเช่นเดียวกันคนที่เราอธิษฐานเผื่อบางครั้งยิ่งอธิษฐานเผื่อก็ยิ่งดูเหมือนกับว่าเขาจะห่างจากความรอดมากขึ้นแต่เราไม่ควรที่จะเลิกอธิษฐานเพราะว่าถ้าพวกเราอธิษฐานเผื่อเขาต่อไปในที่สุดเขาก็จะได้รับความรอดเหมือนกับเซาโลที่ตรงทางเข้าเมืองดามัสกัสนี้เองที่เซาโลได้เห็นนิมิตของพระเยซูและเขาไม่อาจจะต่อต้านกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกต่อไปเซาโลเปรียบเสมือนมัวที่กำลังสู้กับประตักซึ่งก็คือทางเดินที่ถูกต้องบางครั้งคริสเตียนหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการยากที่จะรอดและง่ายที่จะหลงหายแต่แท้ที่จริงแล้วเหมือนดังที่พระเยซูบอกการที่เจ้าถีบประตักก็เจ็บตัวเจ้าเองหมายความว่าเป็นการง่ายที่จะรอดและยากที่จะหลงหายเพราะว่าพระเจ้าจะใช้ทุกวิธีทางทุกหนทางที่จะนำให้ทุกคนได้มาถึงความรอดแม้ว่าเซาโลจะต่อต้านพระวิญญาณบริสุทธิ์มาตลอดทั้งทางในที่สุดเขาก็ได้พบพระเยซูคริสต์ในกิจการบทที่26ข้อ15กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์ตรัสว่าเราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงแต่จงลุกขึ้นยืนเถิดเพราะว่าเรามาปรากฏแก่เจ้าเพื่อจะตั้งเจ้าให้เป็นผู้รับใช้และเป็นสักขีพยานของเหตุการณ์ที่เจ้าได้เห็นและของสิ่งที่เราจะสำแดงแก่เจ้าเมื่อเปาโลแก่ขึ้นเขาจะเขียนถึงเหตุการณ์นี้ไว้ในหนังสือ1ทิโมธีบทที่1ข้อ15คำนี้เป็นคำจริงและสมควรที่คนทั้งพวงจะรับไว้คือว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกเพื่อจะได้ทรงช่วยคนบาปให้รอดและในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอกแต่ว่าเพราะเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงได้รับพระกรุณาคือว่าเพื่อพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสำแดงความอดกั้นพระทัยทุกอย่างให้เห็นในตัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอกนั้นให้เป็นแบบอย่างแก่คนทั้งปวงที่จะเชื่อในพระองค์แล้วรับชีวิตนิรันดร์และตรงที่นั้นเอง
ตรงทางเข้าเมืองดามัสกัสซาโลได้ยอมมอบชีวิตของเขาให้แก่องค์พระเยซูคริสต์ในตลอดบทเรียนนี้ที่เราเรียนถึงการเดินทางของซาโลจากเยรูซาเล็มไปดามัสกัสพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พูดอะไรกับคุณบ้างพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจกำลังบอกให้คุณมอบชีวิตของคุณเองมอบทุกอย่างแก่องค์พระเยซูคริสต์ขอให้พวกเราได้ร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาวันนี้เราได้เรียนถึงชีวิตของซาโลและเรียนถึงการที่พระองค์เองทรงเปลี่ยนเขาเราเองต้องการที่จะมอบชีวิตของเราให้ทุกอย่างแก่องค์พระเยซูเหมือนดังที่ซาโลได้กลับใจและมอบชีวิตของเขาและถวายทุกสิ่งแด่องค์พระเยซูเราขออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า